สวัสดีครับพวกเราสลับจากหายห้าวครับผมทัวร้องนำครับผมตองกีตาร์ครับครับผมไทยกีตาร์ครับผมสลับเริ่มจากทัวร์ครับทัวร์กับไทยครับผมเรารู้สึกว่ามันมีวันนึงที่เราเล่นดนตรีกลางคืนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นดนตรีกลางคืนอย่างเงี้ยเราก็จะทำได้แค่นี้ก็เลยเลือกที่จะคุยกับไทยว่าเอ้ยเราแต่งเพลงเลยให้คนร้องเพลงเราดีกว่าแล้วอีกวันนึงมาผมก็ส่งเนื้อเพลงให้ไทยไปใส่คอร์ดแล้วเราก็ทำเพลงมาเลยแล้วก็ได้ไปตองมาอีกทีนึงครับผมไปตองเป็นเพื่อนผมจากมัธยมเคยตั้งวงดนตรีด้วยกันก็เลยชวนไปตองมาอยู่ด้วยกันครับชื่อวงเริ่มจากตอนแรกเราคิดว่าเราควรหาอะไรให้คนจำเราได้แล้วตอนนั้นเราอยู่โคราชใช่ไหมครับแล้วผมคิดคำว่าแคทโลมันเล่นคำกับแคทโลโคราชอะไรเงี้ยแมวหมุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วมันยังไม่คลิกมันยังไม่คลิกแล้วก็เลยผมไปเห็นขวดน้ำตาลนะครับผมอยากกินพอดีแล้วผมไปเขียนคำว่าไซรัปผมก็เลยเอาไปเสนอเพื่อนดูแล้วเพื่อนก็เลยตอบว่าเออโอเคมันดูเข้าใจง่ายมันดูจำง่ายดีครับเริ่มจากประกวดครับช่วงม.ต้นผมก็ประกวดกับไปตองแล้วพอขึ้นมหาลัยมาผมก็เจอไทยแล้วเราก็เล่นดนตรีกลางคืนกันแล้วก็ประกวดด้วยแล้วก็ทำเพลงอย่างที่บอกตอนแรกว่าเราทำเพลงปั๊บแล้วก็ทำมาเพลง2เพลงแล้วก็ส่งมาให้ค่ายครับครับแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ด้วยกันก็จากที่ผมชอบฟังเพลงอะครับแล้วก็ไปเจอว่าเอ้ยเขาเอ้ยเป็นช่องเนี่ยที่ทำเพลงโคเวอร์ทำเพลงอะไรแล้วผมกำลังหาค่ายอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นเราไม่สามารถทำกันได้แล้วเมื่อด้วยอะไรหลายๆอย่างครับด้วยความพลังของเราใช่ครับเรายังไม่สามารถที่จะทำออกมาเองได้เรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เลยต้องหาค่ายอยู่แล้วเห็นว่าเอ้ยหายห้าวเปิดเป็นค่ายรับศิลปินก็เลยลองส่งไปดูครับแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันเรามีมาก่อน2เพลงครับเราทำกันเอง2เพลงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคนเขาฟังเพลงเรานะแต่ว่าเราไม่สามารถทำต่อได้แต่ว่าเรามีเดโมอีกเพียบเลยที่จะทำต่อก็เลยเอาเพลงที่จะปล่อยเนี่ยครับให้ค่ายฟังแล้วค่ายก็โอเคแสดงว่าเรามีของเยอะแต่เราค่อยๆปล่อยออกมาถูกใช่ครับด้วยที่ตอนนั้นเราไม่สามารถจะแบบว่าเฮ้ยทำปล่อยได้ครับครับเราก็เลยค่อยรู้สึกว่ามีมากกว่าตอนที่เป็นอยู่ระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าจากที่เราต้องไปหาห้องอัดไปหาคนมาถ่าย MV ให้อะไรเงี้ยครับอย่าง MV เพลงแรกเราก็ต้องถ่ายกันเอง MV ก่อนที่จะมาอยู่ค่ายครับเราก็ต้องถ่ายกันเองเราใช้กล้องโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้เพื่อนช่วยตัดอะไรเงี้ยครับแต่พอเป็นค่ายพี่เขาก็จะคิดโจทย์คิดธีมของเพลงธีมของ MV ให้เราแล้วเราก็ดีขึ้นได้มาจากเราเล่นดนตรีกลางคืนป่ะที่อยู่ตอนอยู่โคราชเราเล่นกลางคืนไหมเล่นกลางคืนครับเล่นกลางคืนเป็นเล่นกลางคืนกับไทย2คนครับอ๋อค่ะแต่ก่อนหน้าก็ทัวร์ก็จะแบบเดินสายประกวดมาตลอดใช่ช่วงมัธยมครับมีผ่านเวทีอะไรที่มันแบบว่าคุ้นๆที่คนรู้จักน่าจะซีดแล้วก็อะไรของตอนมัธยมเหรอใช่ครับครับมัธยมแล้วก็มหาลัยด้วยครับคนนี้จะเป็นช่วงมัธยมคนนี้จะเป็นช่วงมหาลัยครับแล้วก็จะได้มาอยู่ด้วยกันเรียกเขาล่ามหมดเลยครับในฝันมาจากท็อปิกตอนที่ผมดูหนังอยู่ครับผมเป็นคนดูหนังพวกฆาตกรโรคจิตอะไรเงี้ยครับแล้วผมไปเจอเฟดดี้คูเกอร์ผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีเหรอคนที่อยากเข้าไปในฝันแล้วก็ต้องตายในตอนสุดท้ายครับมันจะมีคนที่ไม่พยายามหนีจากฆาตกรคนนั้นไหมแล้วยอมตายในฝันแต่เราได้มีความสุขในความสุขที่มัน
ไม่จริงแต่เราเลือกที่จะเป็นแบบนั้นนะครับเหมือนคนไม่มูฟออนครับผมก็เลยเอามาพูดถึงเรื่องของความรักครับอย่างสมมุติว่าเพลงก่อนหน้านี้ที่มารอบก่อนไม่เหมือนเดิมอะครับมันจะเป็นเพลงแบบวัยรุ่นเลยแบบความรักเล็กๆของวัยรุ่นใสๆเลยครับแต่พอรู้สึกว่าเพลงนี้มันจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าที่มันจับต้องได้กว่าครับผมเพลงนั้นมันจะเป็นแนวแบบเพลงก่อนหน้านี้ครับผมเพลงไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นแนวแบบเฮ้ยเจ็บว่ะแต่ว่าเราไม่ทนแล้วอะไรแบบนี้ใช่แต่นี้ก็จะแบบแนวลึกแต่อันนี้เป็นเจ็บที่เรายอมทนต้องใช้คำว่าเป็นเพื่อนของคนที่หนีโลกความจริงหนีโลกความจริงไม่อยากยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีหลายครั้งที่ผมได้ยินมาว่าแบบว่าเฮ้ยเราฝันไปหรือเปล่าว่าหรือเราแบบเราไม่อยากเจออยากให้มันเป็นแค่ฝันจังเลยก็เลยเอามาพูดบ้างว่าเอ้ยเราอยากจะฝันนะเราอยากให้มันเป็นฝันจังเลยอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่สามารถทำได้เราจะคุยกันนั่งแบบว่านั่งจับเข่ากันเลยครับว่าแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะส่งท็อปิกนี้ไปปั๊บเอ้ยความฝันแล้วก็ช่วยกันครับแต่ไทจะเป็นกีตาร์ตองก็จะเป็นพวกลายกีตาร์เพิ่มเติมครับแล้วเนื้อก็เราก็จะช่วยกันครับผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะยากกว่านะครับเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ถนัดเพลงช้าขนาดนั้นด้วยครับเหมือนเราไปแนวเพลงแบบเร็วๆสนุกๆอะไรเงี้ยครับแล้วพอเพลงช้ามาเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะเรียกอารมณ์ให้คนสัมผัสได้ในสิ่งที่เราจะสื่อว่าแบบเอ้ยเราต้องการที่จะเจ็บปวดในฝันนะเราต้องการที่จะเจ็บปวดเป็นพี่ศิวาครับพี่ศิวาวงบริกรครับตอนนี้เรามีกัน4เพลงนะครับเพลงที่5ไม่ใช่เพลงที่5ไม่ใช่นะครับเพลงไหนที่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่เรานะครับครับผมก็ติดตามสายลับได้ทุกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็หายห้าว Official ครับผมแล้วก็ฟังเพลงของพวกเราได้ที่หายห้าว Official ใน YouTube เหมือนกันครับผมติดตาม IG ส่วนตัว Facebook ส่วนตัวพวกเราได้ที่ทัวร์ดอทสายลับตองดอทสายลับไทยดอทสายลับครับผม Facebook สายลับดอทสายลับครับผม IG สายลับทูมิวสิกครับผมอยากจะคุยพูดทักทายตอนสุดท้ายแม้เราต้องลาจากที่เคยมีเรื่อยมาในตอนนี้ฉันคงทำได้แค่เพียงฝันฉันได้แต่นึกถึงเธออยู่ในนั้นในฝันที่มันไม่มีจริงฉันนั้นหวังให้เธอยังคิดถึงกันอยู่สักครั้งในฝันที่เคยแม้ต่อจากนี้แค่ฉันแค่เพียงในฝันและใจอยู่ตรงนั้นในฝันที่มีเธออยู่จริง